ครับสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพรักครับอยู่กับผมฮอตฟิงแคทนะครับกับเกมยูกิโอเดอร์ลิงครับผมหลังจากที่หายหน้าหายตาไปนานนะครับในที่สุดก็กลับมารีวิวกันอีกแล้วนะครับในวันนี้ครับผมจะมารีวิวเทคการ์ดนะครับผมก็คือชุดครูเซเดอร์แบทเทิลกราวนะครับโดยชุดนี้นะครับผมก็เป็นชุดอีกชุดนะที่อัปเดตจากของเก่านะครับผมการ์ดเก่าๆเนี่ยให้กลับมาโหดขึ้นนะครับแล้วก็เอามาต้านเมตาใหม่นะครับผมว่าแล้วเข้าเรื่องดีกว่าครับผมเพื่อไม่การไม่เสียเวลานะครับโดยชุดนี้เป็นชุดใหญ่นะครับผมการ์ดก็ออกมาค่อนข้างจะดีนะครับผมแล้วก็คอนเซปต์การ์ดใหม่ๆนะครับผมก็น่าเล่นขึ้นเยอะเลยครับเอาละครับก็วาระมาดูเลยกันครับผมโอเคครับการ์ดใบแรกครับ Dark Creator นะครับการ์ดใบนี้ไม่สามารถลงแบบปกติได้นะครับผมและต้องลงแบบพิเศษโดยการที่เรามีการ์ดธาตุมืดครับในสุสานมากกว่า5ใบขึ้นไปนะครับเราสามารถลงการ์ดใบนี้ได้เลยอ้อและในสนามเราต้องไม่มีมอนเตอร์ด้วยนะโอเคครับ1เทิร์นทำได้1ครั้งนะครับเราสามารถรีมูฟการ์ดมอนเตอร์ธาตุมืดในสุสานของเรา1ใบครับจากนั้นเลือกมอนเตอร์ธาตุมืดในสุสานครับอัญเชิญแบบพิเศษเลยพลังป้องกันนะครับผมถึง 3,000 นี่เรียกว่าเอามาป้องกันนี่คือชะงักแน่นอนนะครับผมรับรองได้แล้วก็สามารถเลือกมอนเตอร์ธาตุมืดในสุสานเอามาใช้ได้เรื่อยนี่อันนี้เรียกว่าโกมากครับต่อไปครับผมไซเลนซอสแมนนะครับผมเลเวล7ครับการ์ดใบนี้ไม่สามารถลงได้แบบปกตินะครับผมการ์ดใบนี้ต้องลงแบบพิเศษด้วยเอฟเฟคของไซเลนซอสแมนเลเวล5เท่านั้นนะครับและถ้าเกิดการ์ดใบนี้แล้วไม่สามารถลงได้วิธีอื่นได้เลยนะครับการ์ดเวทมนต์นะครับผมจะในสนามทั้งหมดเนี่ยจะถูกทำให้ไร้ผลนะครับก็เรียกว่าหลังจากนี้ไปนะครับผมก็ใช้เวทมนต์กันไม่ได้เลยครับโอเคต่อไปนะครับการ์ดใบนี้นะครับผมถ้าเกิดใบเนี้ยลงด้วยวิธีการพลังโจมตีของการ์ดใบเนี้ยครับผมจะเป็น2เท่านะครับผมของมอนเตอร์นะครับผมที่ใช้ในการบูชิยันเรียกการ์ดใบนี้นะครับดังนั้นนะครับผมการ์ดใบนี้เนี่ยพลังโจมตีสูงถ้าเกิดเรามอนเตอร์พลังโจมตี1,700นะครับผมมาบูชิยันให้การ์ดใบนี้เนี่ยพลังโจมตีการ์ดใบนี้ก็จะกลายเป็น 3,200 นะครับผมก็คือจะคูณ2นะครับแต่ถ้าเกิดเอาพลังโจมตี 1,000 มาให้บูชิยันนะครับก็จะได้แค่ 2,000 นะครับประมาณนี้ครับผมก็เป็นตัวที่ดีนะเดี๋ยวค่อยว่างๆค่อยต้องหาเด็กเขาอยู่นะครับผมก็พอจะมีให้เด็กอยู่บ้างนะเดี๋ยวว่างๆค่อยมานั่งรีวิวเด็กอีกทีนึงครับต่อไปนะครับก็ถ้าการ์ดใบนี้ลงด้วยการบูชยันนะครับเราสามารถแรนดอมสุ่มทิ้งการ์ดในมือฝ่ายตรงข้าม1ใบครับและถ้าเกิดการ์ดใบนั้นเป็นมอนเตอร์การ์ดนะครับฝ่ายตรงข้ามต้องเสียไลฟ์พอยต์นะครับตามจำนวนลีเวลของมอนเตอร์ที่เราทิ้งไปนะครับคูณด้วย100นะครับก็ถ้าเกิดเราทิ้งบูไอใช่ไหมบูไอ8ดาวนะครับผมก็เสียอะไรพอยต์ไป800นะครับความน่าสนใจของการ์ดใบนี้ก็คือมันเป็นการตอดไลท์เป็นการตอดมือมากกว่านะครับผมตอดไลท์นี่มันคงจะตอดยากครับผมแต่ถ้าเกิดตอดมือได้ก็คือเพอร์เฟคครับครับแกรนด์มาสเตอร์ออฟซิกซามูไรนะครับการ์ดใบนี้เราสามารถควบคุมได้แค่ใบเดียวเท่านั้นนะครับแล้วก็ถ้าเกิดมีซิกซามูไรอยู่ไงหน้าในสนามเนี่ยเราสามารถลงใบนี้แบบพิเศษได้เลยครับจากในมือนะครับและถ้าเกิดการ์ดใบนี้ครับถูกทำลายครับผมด้วยผลของเอฟเฟกต์ของมอนเตอร์ฝ่ายตรงข้ามนะครับด้วยผลของเอฟเฟกต์ของการ์ดฝ่ายตรงข้ามเราสามารถเอาการ์ดซิกซามูไรครับจากในสุสานขึ้นมือเลยครับแกรนด์มาสเตอร์เนี่ยเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะดีนะครับยิ่งถ้าเกิดใครต้องการเล่นสปีดเด็กนะครับผมเป็นอะไรที่น่าสนจริงครับต้องยอมรับว่าแกรนด์มาสเตอร์นี่ทั้งตีเขาอาจจะไม่น่าสนใจเท่าไหร่นะแต่ด้วยความสามารถในการลงง่ายนี่เรียกว่าสุดยอดเลยครับครับผมก็เป็นสายดีๆพวกสายนักรบตามมิตินะครับหลังจากทำการคำนวณความเสียหายเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็มอนเตอร์ที่ต่อสู้กับการ์ดใบนี้นะครับก็รีมูฟออกได้กันไปทั้งคู่เลยครับพลังโจมตี 1,700 นะครับเรียกว่าเก่งนะครับใบนี้ใช้ได้หมดเลยนะครับทุกรุ่นรับเลยครับต่อมานะครับเป็นสายโนเบิลไนท์นะครับการ์ดใบนี้ถือเป็นมอนเหลืองนะครับผมไม่ว่าจะอยู่ในฟิลนะครับผมถ้าไงหน้าในฟิลนะแต่ถ้าเกิดการ์ดใบนี้สวมใส่การ์ดโนเบิลอาร์เมื่อไหร่นะครับผมก็จะได้เอฟเฟกต์ดังนี้เลยครับการ์ดใบนี้จะกลายเป็นมอนเตอร์ธาตุมืดนะครับและเลเวลเพิ่มขึ้น1นะ1เทิร์นนะครับเราสามารถถ้าเกิดเราไม่ควบคุมมอนเตอร์ใบอื่นเลยนอกจากการ์ดใบนี้นะครับเราสามารถเอามอนเตอร์โนเบิลไนท์ครับผมที่อยู่ในเด็กนะครับผมเข้ามาในสนามตั้งให้ภาพตั้งป้องกันได้ครับแล้วก็ต้องไม่ใช่การ์ดโนเบิลไนท์ตัวนี้นะแล้วเกิดเราทำนะครับผมก็ให้ทำลายอีควิปการ์ดนะครับผมที่เราควบคุม1ใบนะครับเรียกว่าเป็นตัวขุดที่ดีนะครับเพราะว่าเขาเนี่ยสามารถเรียกโนเบิลไนท์นะครับผมจากในเด็กนะครับผมก็ออกขึ้นมาใช้ได้เลยนะเป็นใบที่พุ่งตรงว่าต้องใส่3จริงๆนะเนี่ยใบนี้นะครับผมถ้าเกิดเราอยากเล่นเด็กโนเบิลไนท์แบบครบแบบโคตรนะครับผมก็แบบฟูลแบบฟูลเด็กเลยเนี่ยผมว่าใบนี้ก็ต้องใส่3นะครับเพราะว่ามันเป็นตัวเสริมที่ดีมากครับต่อมานะครับผมก็เป็นสายดีๆเช่นเดียวกันนะครับ
ก็คือทิ้งการ์ดในมือ1ใบครับผมจากนั้นเลือกมอนสเตอร์ที่อยู่ในรีมูฟโซนนะครับผมก็เอาเข้ามาในสนามในภาพตั้งโจมตีเลยครับแล้วเอาการ์ดใบนี้ไปสวมใส่การ์ดใบนั้นนะครับแล้วถ้าเกิดการ์ดใบนี้ออกจากสนามเมื่อไหร่ก็ให้ทำลายมอนสเตอร์ที่สวมใส่การ์ดใบนี้ทิ้งเลยครับเป็นใบที่ไว้ขุดเล่นกระสายดีๆนะครับผมครับต่อไปนะครับผมก็เลือกเป้าหมายการ์ดมอนสเตอร์1ตัวนะครับผมที่เซตคว่ำนะครับทำลายทิ้งนะครับผมแล้วก็รีมูฟออกไปเลยนะครับผมแล้วถ้าเกิดมอนสเตอร์ที่ถูกรีมูฟนั่นน่ะเป็นพวกมอนสเตอร์สายฟิปนะครับผมฟิปเอฟเฟคนะครับผมมอนสเตอร์สายฟิปผู้เล่นทุกคนนะครับผมต้องเอามอนสเตอร์ที่ชื่อซ้ำกันนะครับผมกับมอนสเตอร์ที่เรารีมูฟอ่ะครับผมจะในเด็กออกไปเด็กๆเลยนะครับก็พวกแมลงกินคนนะครับผมที่เป็นพวกเอฟเฟคฟิปนะถ้าเกิดโดนใบนี้ไปก็คือหายไปหมดเลยครับผมเอฟเฟคซิสมอนก็คือเมื่อทำงานเมื่อไหร่หน้านะครับผมแต่ไอ้พวกซีแวนนี่คือต้องดูบางตัวไปนะครับผมอย่างน้องเห็ดนี่ไม่โดนนะเพราะน้องเห็ดเป็นไม่ใช่เอฟเฟคฟิปนะครับผมต่อไปนะครับก็หายผลึกมังกรเวอร์ชันใบเดียวนะครับผมก็คล้ายๆกับพวกเฟรมฟอร์มชันนะครับผมก็คือเลือกเป้าหมายการ์ดหนึ่งใบนะครับจากนั้นการ์ดใบนั้นจะไม่สามารถทำงานได้ครับแล้วก็ไม่สามารถเปิดแคนเซิลหรือเชนหนีได้นะครับต่อมานะครับผมเป็นซีรีส์ของจักรพรรดินะครับผมพวกสายโมนาดนะถ้าการ์ดใบนี้ลงด้วยวิธีการบูชยันนะครับผมสามารถเลือกเป้าหมายการ์ดที่เซตในสนามครับ1ใบทำลายทิ้งได้เลยเป็นอีกใบหนึ่งที่น่าสนใจนะครับใบนี้ครับใส่เลนซ็อตแมรี่เบล5นะครับการ์ดใบนี้ไม่รับผลของเวทมนต์ฝ่ายตรงข้ามนะครับแล้วถ้าเกิดในช่วงสแตนด์บายเฟสนะครับเราสามารถใช้การ์ดใบนี้โจมตีเข้าไรพอยต์ได้ฝ่ายตรงข้ามได้ตรงได้นะครับเราสามารถเอาการ์ดใบนี้ลงสู่สารและอัญเชิญไซเลนซ็อตแมรี่เบล7ครับเอามาใช้ได้เลยนะก็ประมาณนั้นเรียกว่าไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะครับผมไซเลนซ็อตแมนแต่ส่วนใหญ่เนี่ยคือความเก่งของไซเลนซ็อตแมนเนี่ยจะไปควบคู่กับการ์ดเวทมนต์กับดักการ์ดเวทมนต์ที่เล่นคู่กับเขามากกว่านะครับตัวเขานี่คือเฉยๆนะครับซีเวิร์มนะครับผมถ้าการ์ดใบนี้ลงด้วยวิธีการบูชยันนะครับเราสามารถจ่ายไรพอยต์เราถ้าเกิดใบนี้ลงด้วยการบูชยันนะครับผมแล้วมอนเตอร์ที่บูชยันเป็นสายสติเวอร์เหมือนกันนะครับเราสามารถจ่ายไรพอยต์ 1,000 นะครับหลุมเลือกมอนเตอร์สายสติเวอร์นะครับที่อยู่ในสุสานนะครับผมเอาอัญเชิญมาเป็นพิเศษเลยนะครับเรียกว่ามันเป็นตัวเรียกตัวใหญ่มาเลยนะเพราะว่าคือถ้าเกิดเราสามารถเอาสติเวอร์นะครับผมตัวใหญ่ลงสุสานไปได้นะครับเราสามารถและลงบูชยันการ์ดใบนี้ลงมาได้เราจ่ายไรพอยต์ 1,000 นะครับเราสามารถเรียกสติเวอร์พวกเลเวล10เลเวล8เลเวล9นะครับจากสุสานเนี่ยเอาขึ้นมาใช้ได้เลยเรียกว่าตัวใหญ่โคตรเลยครับนะครับผมเป็นอีกตัวนึงที่น่าสนใจนะครับผมสลับสายสติเวอร์นะครับผมแมงสาบของความมืดนะแน่นอนครับคราวนี้ก็อยู่ในช่วงของโดเมนไนท์นะครับถ้าเกิดเราควบคุมโนเบนไนท์นะครับผมตัวอื่นนะฝ่ายตรงข้ามนะครับจะไม่สามารถเลือกเป้าหมายสายตรงข้ามที่มีพันโจมตีต่ำกว่า 1,800 นะครับผมจะไม่สามารถเลือกโจมตีการ์ดใบอื่นได้เลยนอกจากการ์ดใบนี้นะครับและถ้าเกิดการ์ดใบนี้ทำการสวมใส่นะครับโนเบอร์อาร์มนะครับเราสามารถเลือกทำลายการ์ดนะครับผมที่หงายหน้านะครับผมในสนามได้เลยนะครับเราสามารถใช้เอฟเฟกต์นี้ได้แค่1เทิร์น1ครั้งนะครับเรียกว่าเป็นตัวที่ดีนะครับต่อเลยนะครับโอเคครับสปิริตออฟเฟมนะครับผมการ์ดใบนี้ไม่สามารถลงแบบปกติได้ครับผมแล้วก็ไม่สามารถเซตได้นะครับการ์ดใบนี้ลงด้วยกันลงด้วยพิเศษจากมือโดยการรีมูฟมอนสเตอร์ธาตุมืดครับจากในสุสานนะครับผมแล้วก็การ์ดใบนี้พลังโจมตี300ในช่วงแบทเทิลเฟสนะครับก็ตอนตีไปพลังโจมตีก็จะกลายเป็น 2,000 นะครับครับเราสามารถทิ้งการ์ดในมือ1ใบนะครับผมเพื่ออัญเชิญการ์ดใบนี้ครับผมจากในมือได้ครับแล้วถ้าเกิดเราใช้เอฟเฟกต์นี้นะเทิร์นนี้เราจะไม่สามารถใช้รีมอนสเตอร์ไปพิเศษจากเอ็กซ์ตร้าเด็กได้นะครับจนจบเทิร์นแล้วถ้าเกิดการ์ดใบนี้ไปใช้ในการส่วนประกอบนะครับผมในการบูชยันเรียกมอนสเตอร์นะครับเราสามารถดูมือฝ่ายตรงข้ามได้ครับจากนั้นเลือกรีมูฟการ์ดเลือกรีมูฟการ์ด1ใบครับผมในมือฝ่ายตรงข้ามจนจบเทิร์นนะครับเราสามารถใช้เอฟเฟกต์นี้ได้แค่1เทิร์น1ครั้งนะครับผมก็เอาไปเล่นคู่กับจักรพรรดินะครับผมว่าเราจะได้ดูมือฝั่งตรงข้ามได้นะครับผมแล้วก็จะได้ดิทที่มันถูกๆนะครับมีโอกาสดิทที่มันถูกๆบ้างครับผมอันนี้ไม่มีอะไรนะครับผมเป็นสติเวิร์มพลังโจมตี 1,950 นะครับก็โอเคครับเป็นมอนสเตอร์ที่มีมอนเหลืองที่ตอนนี้เป็นพลังโจมตีสูงที่สุดละต่อมานะครับผมซีเคทซิกซามูไรนะครับเราสามารถอันเชิญการ์ดใบนี้นะครับผมโดยการเอามอนสเตอร์ที่ชื่อซิกซามูไรครับ3ตัวนะครับผมที่ธาตุนะครับผมที่ธาตุไม่ทำที่ธาตุไม่ซ้ำกัน3ตัวนะครับเอาลงสุสานได้เลยครับผมอันเชิญแบบพิเศษได้เลยโดยไม่ต้องใช้การ์ดฟิวชั่นนะครับ1เทิร์นทำได้1ครั้งนะครับผมโดยการรีมูฟการ์ดมอนสเตอร์ที่ชื่อซิกซามูไรครับ
จัดในมือนะครับผมหรือจัดในสนามที่หงายหน้าอยู่ก็ได้ครับจากนั้นเลือกเป้าหมายการ์ดในสนาม1ใบทำการรีมูฟการ์ดไปได้เลยครับและเกิดมีซิสซัมูไรนะครับผมที่เราควบคุมอยู่ถูกทำลายนะครับเราสามารถด้วยถูกทำลายด้วยผลของบัตเทิลนะครับผมหรือเอฟเฟกต์การ์ดก็ตามนะครับเราสามารถรีมูฟการ์ดไปนี้แทนได้เลยนะครับก็เรียกว่าถ้าอยู่ในสนามนะครับผมมันสามารถทิ้งการ์ดนะครับผมรีมูฟการ์ดในสนามฝ่ายตรงข้ามได้นะครับผมหรือจะรีมูฟของเราก็ได้ตามใจชอบนะครับและถ้าเกิดการ์ดไปนี้ในสุสานเนี่ยหากมีซิสซัมูไรถูกทำลายเมื่อไหร่เราสามารถรีมูฟการ์ดไปนี้แทนได้เลยครับผมก็เรียกว่าเป็นใบที่ดีนะน่าจะมีเอฟเฟกต์ที่สามารถเอามอนเตอร์นะครับผมที่อยู่ในเอ็กซ์ตร้าเด็กลงสุสานได้นะครับผมแค่นี้ก็สุดยอดแล้วครับโอเคต่อเลยนะครับเลือกมอนเตอร์ธาตุมืดนะครับผม2ตัวที่มีพลังโจมตี0ครับจากในสุสานนะครับผมขึ้นมือครับเรียกว่าเอามาพวกสายสตีเวิร์มนะครับผมเพราะว่าพวกนี้มันพลังประกาศ0ปึ๊ดเลยครับเป็นใบที่ดีนะครับทิ้งการ์ดในมือ1ใบนะครับผมจากนั้นทำลายการ์ดมอนเตอร์ทุกตัวที่ลงแบบพิเศษนะครับก็เรียกว่าเอามาฆ่ากันเลยนะครับ1เทิร์นนะครับผมในช่วงเมนเฟสของฝ่ายตรงข้ามนะครับผมหรือช่วงแบทเทิลเฟสครับเราสามารถทำการลงมอนเตอร์นะครับผมแบบบูชิยันได้นะครับผมก็เรียกว่าช่วงสเต็ปที่ฝ่ายตรงข้ามกำลังอัดกันตุ้มตั้มตุ้มตั้มเวทมนต์กำลังเชนกันนะครับเราก็สามารถกระโดดทำการบูชิยันมอนเตอร์ได้เลยนะครับเรียกว่าเป็นใบที่ดีนะครับใบนี้เรียกว่าทำให้อัตราทำให้พวกเล็กสายลงมอนเตอร์หรือมอนใหญ่นะครับผมทำงานง่ายขึ้นเยอะเลยครับเมื่อมีมอนเตอร์นะครับผมที่มีเอฟเฟกต์ทำงานประมาณว่าเข้ามาในสู่สนามนะครับผมและทำงานขึ้นมานะโดยการลงแบบปกตินะครับเราสามารถแคนเซิลเอฟเฟกต์นั่นครับผมและเปลี่ยนกลายเป็นการจั่วการ์ด1ใบได้ทันทีนะครับไม่รู้ว่ามันเอามาช่วยสายพวกจักรพรรดิหรือมาฆ่าจักรพรรดิกันแน่นะครับการ์ดใบนี้ไม่สามารถลงพิเศษได้นะครับการ์ดใบนี้ต้องลงในการบูชิยันมอนเตอร์สายสตีเวอร์ครับผม3ตัวนะครับและทำการลงแบบปกติได้ครับและไม่สามารถลงแบบเซตความได้นะครับ1เธอทำได้1ครั้งนะครับผมก็คือเราสามารถจ่ายพอยต์ครึ่งนึงครับทำลายการ์ดทุกใบในสนามนอกจากการ์ดใบนี้ครับเรียกว่าโอ้โหโหดนะครับผมเพราะว่ายอมจ่ายไล่ครึ่งนึงนะฟิลฝ่ายตรงข้ามคือโล่งนะครับจากนั้นเนี่ยพังตีการ์ดใบนี้คือ 3-2 นะครับถ้าฝ่ายตรงข้ามมีไล่พอยต์ต่ำกว่า 3-2 นี่คืออาจจะเรียกว่าซีได้เลยนะเนี่ยน่ากลัวนะครับเป็นใบที่น่ากลัวแต่เงื่อนไขการลงค่อนข้างจะยุ่งยากไปนิดนึงนะก็เลยปล่อยผ่านไปนะครับโอเคครับ1เธอทำได้1ครั้งนะครับผมถ้าเกิดเธอเอาการ์ดใบนี้ลงด้วยวิธีการบูชิยันมอนเตอร์สายสตีเวิร์มนะครับเราสามารถจ่ายพอยต์ 1,000 ครับทำลายการ์ดมอนเตอร์ที่อยู่ในสนามทิ้งได้เลยครับก็เป็นอีกใบที่สามารถใช้ง่ายนะครับเพราะว่าเนื่องจากแค่เราเสียไรพอยต์แค่ 1,000 ก็สามารถระเบิดมอนเตอร์ฝ่ายตรงข้ามได้ละฝ่ายตรงข้ามนะครับจะไม่สามารถเลือกเป้าหมายการ์ดที่เราควบคุมนะครับผมที่หงายหน้าควบคุมได้เลยนะครับผมตราบใดที่การ์ดใบนี้ยังอยู่หน้ายังหงายหน้าอยู่นะครับก็คือพูดง่ายคือจะทำอะไรครับผมลงมันตลอดนะโอเคนะครับก็ฝ่ายตรงข้ามใช้เวทมนต์อะไรกับดักกันมาหรือจะโจมตีนะครับจะลงที่การ์ดใบนี้ตลอดเลยนะครับตราบใดที่การ์ดใบนี้ยังหงายหน้าอยู่นะครับต่อมาครับผมก็เป็นสุดยอดของสายสตีเวิร์มนะครับผมเรียกว่าเป็นใบที่โหดที่สุดแล้วล่ะและลงก็ง่ายด้วยนะครับหากการ์ดใบนี้ทำการบูชิยันมอนเตอร์สายสตีเวิร์ม2ตัวนะครับเราเลือกเอฟเฟกต์อย่างใดอย่างหนึ่งครับก็คือเลือกทำลายการ์ดมอนเตอร์ทุกใบนะครับผมนอกจากการ์ดใบนี้หรือทำลายการ์ดเวทมนต์กับดักครับทุกใบนะครับที่อยู่ในสนามนะครับเอฟเฟกต์แรกนะครับผมทำลายมอนเตอร์นี่คือเราก็โดนด้วยนะยกเว้นการ์ดใบนี้ใบเดียวนะครับผมเรียกว่าโดนกันไม่มีใครรอดเลยนอกจากการ์ดใบนี้ยืนคาสนามนะครับพาร์ตี้2008เรียกว่ากระตุกนะครับเรียกว่าโดนเข้าไปนี่คือแย่เลยนะครับหรือเอฟเฟกต์นึงนะครับผมก็คือทำลายการ์ดเวทมนต์นะครับผมกับดักที่หงายหน้าในสนามทั้งหมดเลยครับเรียกว่าโหดนะเนี่ยเอาละครับต่อมานะครับการ์ดใบนี้ครับการ์ดใบนี้ถ้าเกิดทำลายมอนเตอร์ฝ่ายตรงข้ามได้นะครับเราสามารถรีมูฟมอนเตอร์ธาตุมืดครับจากนั้นนะครับผมก็จะทำการจั่วการ์ด1ใบการ์ดใบนี้พลังโจมตีเพิ่มขึ้น100ตามจำนวนมอนเตอร์ธาตุมืดในสุสานนะครับก็เรียกว่าใครที่อยากจัดเด็กธาตุมืดนะก็เอาไปเล่นได้เลยนะครับเราสามารถเลือกมอนเตอร์ธาตุแสงนะครับผมโนเวอร์ไนท์นะครับไม่ใช่สิมอนเตอร์นอร์มอลมอนเตอร์ธาตุแสง1ตัวนะครับผม1ใบลงสุสานครับจากนั้นนะครับอัญเชิญการ์ดใบนี้ครับผมจากมือนะครับผมหรือจากสุสานนะครับผมและเราสามารถบูชิยันโนเวอร์ไนท์มอนเตอร์นะครับผมจากนั้นเลือกโนเวอร์อาร์มนะครับ
การ์ดโนเบิลอาร์มที่อยู่ในเด็กนะครับผมเอาขึ้นมือได้ครับเราสามารถใช้เอฟเฟกต์นี้ได้แค่1ครั้งต่อ1เทิร์นนะครับแล้วก็การ์ดเบนนี่จะสามารถอยู่ในสนามได้แค่ใบเดียวนะครับเรียกว่าเอามาโหดนะคือน่าเสียดายนะครับผมที่เป็น5ดาวนะครับผมก็ถ้าเป็น4ดาวนี่คือจะน่าเล่นขึ้นเยอะเลยนะครับแต่ผมเป็น5ดาวนี่ไม่ค่อยน่าเล่นเท่าไหร่แต่ข้อดีของเขาก็คือเราสามารถเอาการ์ดพวกสาย Noble Knight ครับผม1ใบในบูชิยันทิ้งแล้วจากนั้นเอาการ์ด Noble Arm ครับผมจากในเด็กขึ้นมือได้เลยเรียกว่าใช้เอฟเฟคก็พอถูกพอถ่ายกันไปครับต่อไปนะครับผมเป็นสายบูจินนะครับการ์ดใบนี้ไม่สามารถลงแบบปกติได้นะครับการ์ดใบนี้ต้องลงแบบพิเศษเท่านั้นจากบนมือนะครับโดยการรีมูฟมอนเตอร์บูจินนะครับในสุสานครับและเกิดการ์ดใบนี้ลงมาด้วยวิธีนี้นะครับมันจะได้เอฟเฟคได้อย่างนึงก็คือถ้าเกิดการ์ดใบนี้ถูกทำลายนะครับผมด้วยผลของการต่อสู้นะครับผมหรือการ์ดเวทมนต์กับดักหรือเอฟเฟคของการ์ดฝ่ายตรงข้ามนะครับและตกลงสุสานนะครับเราสามารถเพลเยอร์ทุกคนนะครับก็เลือกทิ้งการ์ดนะครับผมในมือนะเราเรียกทิ้ง1ใบนะครับผมฝ่ายตรงข้ามก็ต้องเรียกทิ้งตาม1ใบตามไปด้วยนะครับก็เอาไว้ตอดมือนะครับต่อมาเลยครับสายบูจินเช่นเดียวกันนะครับถ้าเกิดมีนักรบสัตว์ป่านะครับผมมอนสเตอร์ชื่อบูจินของเรา1ตัวถูกทำลายจากการต่อสู้นะครับผมแล้วก็หรือด้วยผลของเอฟเฟคการ์ดแล้วตกลงสุสานนะครับเราสามารถอัญเชิญการ์ดใบนี้ครับจากในมือได้เลยนะครับ1เทิร์นนะครับจะจบเทิร์นเนี่ยถ้าบูจีมอนเตอร์ของเรานะครับอีบูจีมอนเตอร์เซตยูแฮนนะครับผมเอามอนเตอร์บูจีนะครับผมจากในมือเนี่ยลงสุสานนะครับในเทิร์นนี้และการ์ดใบนี้แล้วเราควบคุมการ์ดใบนี้อยู่นะครับเราสามารถเอามอนเตอร์เอาการ์ดเวทมนต์กับดักนะครับผมที่เป็นชื่อบูจินจากในเด็กนะครับเอาขึ้นมือแทนนะก็เรียกว่าเปลี่ยนมอนเตอร์ให้กลายเป็นเวทมนต์กับดักนะครับก็พอไหวครับพอใช้ได้นะครับเอาล่ะต่อมาเลยครับกระต่ายนะครับผมในช่วงของเพลเยอร์ทุกคนนะครับเราสามารถรีมูฟการ์ดใบนี้ได้นะครับจากสุสานจากนั้นเป้าหมายมอนเตอร์ปีดวอริเออร์ไทยนะครับบูจินนะครับที่เราควบคุมอยู่เนี่ยจะไม่ถูกทำลายด้วยผลจากเอฟเฟคการ์ดนะครับผมหรือถูกทำลายจากการต่อสู้นะครับเอาล่ะต่อไปเลยครับคิรินนะครับผมคิรินนะครับก็ถ้าเกิดเราควบคุมมอนเตอร์ไทบีวอร์เรอร์นะครับผมบูจินนะครับก็เราสามารถรีมูฟการ์ดใบนี้ครับผมในสุสานจากนั้นเลือกเป้าหมายการ์ดหนึ่งใบที่ไงหน้าอยู่ในฝ่ายของข้าควบคุมอยู่นะครับทำลายทิ้งเลยนะครับเอฟเฟคขี้โกงมากนะครับผมน่าเกลียดมากหลักๆเลยก็เรียกว่าโหดนะครับถ้าเราควบคุมมอนเตอร์สายบูจินอยู่นี่ก็คือรีมูฟการ์ดเป็นนี้ทำลายการ์ดเวทมนต์กับดักได้เลยนะเนี่ยเรียกว่าโหดนะครับต่อมานะครับในช่วงเพลเยอร์ของทุกคนนะครับผมในช่วงดาเมจสเต็ปนะครับถ้าการ์ดเรามีการ์ดไทบีวอริเออร์นะครับบูจินนะครับผมเราควบคุมอยู่นะเราสามารถรีมูฟการ์ดเป็นนี้จากสุสานได้ครับจากนั้นเลือกเป้าหมายมอนเตอร์จากนั้นมอนเตอร์หนึ่งตัวนะครับผมพลังโจมตีจะเพิ่มขึ้นนะครับเท่ากับพลังโจมตีมอนเตอร์ที่เอามาต่อสู้กับการ์ดใบนี้จนจบเทิร์นนะครับจนจบดาเมจสเต็ปนะครับและถ้าเกิดเราทำขึ้นมานะครับผมก็ดาเมจโอเคดาเมจที่ฝ่ายตรงข้ามจะรับด้วยผลของความเสียหายจากการต่อสู้ของการ์ดใบนี้นะก็คือจะถูกลดครึ่งหนึ่งครับก็ประมาณว่าเราเลือกมอนเตอร์ไทบูจินของเราหนึ่งตัวนะครับผมก็จะไม่ถูกทำลายนะครับก็พลังโจมตีนะครับจะเพิ่มขึ้นเท่ากับครึ่งหนึ่งของมอนเตอร์ฝ่ายตรงข้ามนะที่มาตีการ์ดอย่างนี้นะครับก็เรียกว่าเอาไปใช้ได้เลยนะแต่ความเสียหายจะสร้างให้ฝ่ายตรงข้ามลดครึ่งนะแต่มอนเตอร์เข้าตายถือว่าโอเคครับอยู่นี้กันไปนะครับเราสามารถสั่งบูเชียนการ์ดใบนี้ครับจากนั้นเลือกเป้าหมายการ์ดเวทมนต์กับดักหนึ่งใบนะครับผมเพื่อทำลายการ์ดใบนั้นทิ้งได้เลยนะครับต่อไปครับนะครับการ์ดใบนี้ถือเป็นมอนเหลือนะครับผมการ์ดใบนี้ที่มีเอฟเฟกต์ได้ก็คือต้องสวมการ์ดที่ชื่อ Noble Knight นะครับว่ากันไปถ้าเกิดมีการสวมใส่การ์ด Noble Arm นะครับการ์ดใบนี้จะกลายเป็นมอนเตอร์ธาตุมืดเลเวลเพิ่มขึ้นอีก1นะครับเราสามารถเอาเลือกการ์ด Noble Arm ครับจากในเด็ก3ใบนะครับผมให้ฝ่ายตรงข้ามเรนดอมสุ่มขึ้นมือละ1ใบครับแล้วถ้าเกิดและที่เหลือก็ลดเซตลงสุสานไม่มีอะไรนะครับผมก็โอเคครับต่อมานะครับใบอื่นนะครับผมก็โอเคถ้าเราควบคุมมอนเตอร์ธาตุแสงอยู่นะครับเราสามารถทำการอัญเชิญมอนเตอร์ครับจากในมือลงมาตั้งป้องกันได้เลยนะครับก็เรียกว่ามันเป็นตัวเรียกมอนเตอร์ขึ้นมานะครับก็ถ้าเอ็กซิสกันได้นี่คงจะสบายขึ้นเยอะเลยโอเคต่อไปเลยครับ
ถ้ากราฟใบนี้สวมใส่กราฟโนบุอาร์มนะครับกราฟใบนี้จะกลายเป็นธาตุมืดและด้วยเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งครับแล้วถ้าเกิดกราฟใบนี้ครับถูกลงทำลายนะครับผมลงสู่สารนะครับและมีการ์ดพวกโนบุอาร์มสวมใส่อยู่ด้วยตอนที่ถูกทำลายนะครับลงสู่สารไปเราสามารถเลือกเป้าหมายการ์ดโนบุอาร์มครับจากในสุสานหนึ่งใบเอาขึ้นมือได้เลยครับเรียกว่าเฮ้ยเป็นใบที่น่าสนนะเพราะมันหาของให้เรานะครับผมคุณจะสุสานมาเลยนะครับโอเคต่อไปเลยครับถ้าเกิดฝ่ายตรงข้ามมีการสั่งโจมตีไลฟ์พอยต์ขั้นที่2นะครับเราสามารถอัญเชิญการ์ดใบนี้แบบพิเศษได้ครับจากในมือถ้าเราทำขึ้นมาปุ๊บนะครับฝ่ายตรงข้ามจะไม่สามารถโจมตีมอนเตอร์ของเรานะครับผมหรือตีเข้าผู้เล่นได้เลยนะครับผมนอกจากมาตีใส่การ์ดใบนี้แทนนะครับก็โอเคถือว่าถูกพอถ่ายกันไปครับเอาละครับต่อมานะครับหากการ์ดใบนี้อัญเชิญแบบพิเศษนะครับเราสามารถเอาการ์ดที่อยู่ในเด็กนะครับผมเราสามถ้าเกิดการ์ดใบนี้อัญเชิญแบบพิเศษเนี่ยเราสามารถเอาการ์ดที่อยู่ในเด็กที่ชื่อซิกซามูไรนะครับเอาขึ้นมือได้เลยนะครับแล้วถ้าเกิดสกอนโทนแล้วครับผมแล้วถ้าเกิดเราอัญเชิญเสริมขึ้นมือนะครับแล้วถ้าเกิดเราควบคุมมอนเตอร์ซิกซามูไรแค่ใบเดียวนะครับแล้วไม่มีการ์ดใบอื่นอยู่เลยนะก็ถ้าเกิดมีการถูกทำลายนะครับผมด้วยผลของเอฟเฟกต์การ์ดนะเราสามารถรีมูฟการ์ดใบนี้แทนการถูกทำลายได้1ทีนะครับก็เรียกว่าพอใช้ได้พอพึ่งพาได้นะครับพลังโจมตีก็ 1,900 นะครับผมจัดว่าโอเคเลยแหละสตีเวอร์มอนเตอร์นะครับผมที่ถ้าเกิดใช้ในการบูชยันนะครับผมก็สามารถจะลงมอนเตอร์นะครับผมได้ครั้งนึงนะครับหรือสามารถเซตได้นะครับผมได้ครั้งนึงเช่นเดียวกันนะก็เรียกว่าโหดเอาเรื่องครับก็ทำให้สามารถลงมอนได้2ทีนะครับในเทิร์นเดียวโพสตีเวิร์มก็ยิ้มแล้วครับงานนี้ในเทิร์นของใครก็ได้นะครับผมเราสามารถรีมูฟกราฟมอนเตอร์ทัดมืดครับในสุสานของเรานะจากนั้นนะครับผมก็จะทำให้ตัวมันนะครับผมรีมูฟออกไปออกไปอยู่ในดีเฟนซ์ไทม์นะครับผมอยู่ในออกจากเกมไหมครับและจะกลับมาช่วงจบเทิร์นนะส่วนใหญ่ไว้หนีตายมากกว่าครับถ้าเกิดประมาณว่าฝ่ายตรงข้ามมีการ์ดโหดเราไม่อยากให้มอนเตอร์เราตายใช่ไหมแล้วก็ไล่ใบนี้กลับไปแล้วก็ค่อยกลับมาค่อยจับบูชิยันทีหลังก็ไม่สายครับครับผมการ์ดบล็อกเกอร์นะครับถ้าการ์ดใบนี้ลงมานะครับผมเราสามารถทำการเมื่อการ์ดใบนี้ทำการอัญเชิญมานะครับจะเปลี่ยนสถานะเป็นตั้งป้องกันนะครับและถ้าเกิดตับใดที่เรายังควบคุมแล้วตกเป็นละการ์ดใบนี้ตกเป็นเป้าหมายแห่งการโจมตีนะครับเราสามารถเปลี่ยนเป้าหมายนะครับผมที่มาลงที่การ์ดใบนี้ไปเป้าหมายที่การ์ดใบอื่นได้นะครับผมที่ถูกตีนะ you can any card top อะไรต่อนะครับผมโอเคนะครับต่อไปก็มีอะไรอีกอะไรครับผมคิดการ์ดนะครับถ้าการ์ดใบนี้อัญเชิญแบบพิเศษนะครับผมเราสามารถเอามอนเตอร์นะครับที่ชื่อฮีโร่คิดนะครับผมจากในเด็กนะอันเชิญแบบพิเศษมาได้เลยนะครับก็เป็นตัวหาของนะครับที่ดีครับรบกวนนะอีกแล้วนะครับผมก็ไม่มีอะไรครับผมก็ตัวใหญ่พันตี 1,800 นะครับพึ่งพาได้ครับเอาละครับต่อไปนะครับก็ถ้าเราไม่ควบคุมมอนเตอร์เลยนะครับผมและมีการ์ดในมือต่ำอย่างน้อยต่ำกว่า1ใบนะครับเราสามารถเอามอนเตอร์บูจินนะครับผมที่อยู่ในสุสานนะเอากลับเข้าเด็กนะครับผมอย่างน้อยขั้นต่ำ1ใบนะครับแล้วถ้าเกิดเราทำเสร็จปุ๊บนะครับเราก็จะทำการลงทะเบียนนะครับผมมอนเตอร์สายเอาบูจินนะครับผม3ใบนะครับที่ชื่อไม่ซ้ำกันเลยนะจัดในเด็กขึ้นมือนะครับเราสามารถใช้การ์ดใบนี้ได้แค่1เทิร์น1ครั้งนะครับก็เรียกว่าเป็นใบที่ดีนะเอาไว้ใช้ขอได้ดีแหละขุดการ์ดมาเยอะดีนะครับเอาล่ะต่อไปนะครับก็เลือกเป้าหมายโนเบิลไนท์นะครับผม1ตัวจากนั้นเนี่ยเอาการ์ดเวทมนต์นะครับผมที่อยู่ในเด็กนะครับผมเอามาสวมให้กับโนเบิลไนท์ที่เราเลือกได้เลยครับเราสามารถใช้การ์ดไปได้แค่1เทิร์น1ครั้งนะครับเป็นใบที่ดีครับผมเรียกว่าต้องหา3นะถ้าเกิดใส่โนเบิลไนท์นะครับผมมันสามารถทำให้เราสามารถสวมเวทมนต์กับดักในเทิร์นฝ่ายตรงข้ามได้นะครับเรียกว่าพาเลยแหละครับต่อมานะครับเป็นพวกสายซีรีส์โนเบิลไนท์เช่นเดียวกันนะครับผมสามารถสวมได้เพราะกล้าเผานักรบนะครับและแล้วถ้าเกิดมอเตอร์ที่สวมกล้าเป็นนี้พันตีจะเพิ่มขึ้นอีก500นะครับเรียกว่าเอาไว้ใหญ่เลยครับผมใช้ได้นะครับต่อมานะครับก็คือถ้าฝ่ายตรงข้ามนะครับผมทำการอ่านข่าวนะครับ
ปุ๊บเอาใหม่งงขออภัยนี้ครับขออีกทีนึงนะเราสามารถควบคุมการ์ดเบนนี่ได้แค่ใบเดียวนะครับแล้วก็การ์ดเบนนี่สวมได้เฉพาะการ์ดเผานักรบเท่านั้นนะครับผม1เทิร์นทำได้1ครั้งนะครับเราสามารถเอาเลือกการ์ดเซตฝ่ายตรงข้าม1ใบนะครับผมและการ์ดเบนนี่พลังโจมตีจะลดลง500ถ้าเกิดเราทำนะครับก็เลือกการ์ดที่เซตนะทำลายทิ้งเลยนะครับเราสามารถใช้การ์ดเบนนี่เนี่ยเราต้องจ่ายพลังโจมตีไป500นะครับผมเรื่อยๆนะครับถ้าเกิดเราไม่มีให้จ่ายก็เอฟเฟกต์จะไม่ทำงานนะครับแล้วถ้าเกิดการ์ดใบนี้ครับหงายหน้านะครับผมถูกทำลายแล้วตกลงสู่สารนะครับเราสามารถเอาการ์ดเลือกเป้าหมายที่การ์ดเผานักรบ1ใบที่ชื่อโนเบิลไนท์นะครับผมเอาการ์ดใบนี้เนี่ยมาทำการสวมใส่แทนได้เลยครับก็เรียกว่าจ่าย500ทำลายการ์ดมอนเตอร์ฝ่ายตรงข้ามได้นะไอ้เรียกได้ว่าทำลายการ์ดที่เซตอยู่ในฝ่ายตรงข้ามได้เลยนะครับเรียกว่าโหดนะครับต่อมานะครับเราสามารถควบคุมการ์ดใบนี้ได้แค่ใบเดียวนะครับการ์ดใบนี้สวมให้กับเผานักรบนะครับ1ตัวนะครับพลังโจมตีเพิ่มขึ้น500ครับเราสามารถใช้เอฟเฟกต์ได้1เทิร์น1ครั้งก็คือเกนไลฟ์พอยต์500จากนั้นนะครับก็โอเคแค่นั้นแหละครับแล้วถ้าเกิดการ์ดใบนี้นะครับผมถูกทำลายตกลงสู่สาจากสนามเมื่อไหร่นะครับผมก็ให้เลือกการ์ดเผานักรบนะครับผมที่ชื่อโนเบิลไนท์นะครับเอามาสวมการ์ดใบนี้แทนนะครับประมาณนี้ไปต่อมานะครับก็เป็นใบปั๊มใหญ่นะของสายพวกโนเบิลไนท์นะครับผมก็มีการ์ดใบนี้ควบคุมได้แค่ใบเดียวครับมอนเตอร์ที่สวมการ์ดใบนี้นะครับผมเป็นไทนักรบพลังตีเพิ่มขึ้น 1,000 นะครับแล้วก็ในช่วงสแตนด์บายเฟสนะครับผมก็พลังตีก็จะลดลง200นะครับเรื่อยๆแล้วถ้าเกิดถูกทำลายลงสุสานก็เอามาสวมให้โนเบิลไนท์จบแค่นี้แหละง่ายดีอีกทีครับควบคุมได้แค่ใบเดียวครับผมสวมให้กับพวกเขานักรบนะครับถ้าเกิดมอนเตอร์ที่สวมการ์ดใบนี้ครับถูกทำลายนะครับผมก็ถูกทำลายด้วยผลจากการต่อสู้หรือผลของเอฟเฟกต์มอนเตอร์นะครับผมเอฟเฟกต์การ์ดนะครับมันจะทนได้1ทีนะครับและถ้าเกิดการ์ดใบนี้ถูกทำลายลงสาในภาพไหนหน้าครับก็เอาขึ้นมาสวมให้กับโนเบิลไนท์จบเร็วดีอย่างนี้แหละโอเคต่อมานะครับไฮนะครับผมเลือกเป้าหมายการ์ดมอนเตอร์3ใบครับผมที่อยู่ในรีมูฟโซนเอากลับเข้าเด็กจากนั้นจั่วการ์ด1ใบนะครับเราสามารถใช้เอฟเฟกต์ได้แค่นี้เป็น1เทิร์น1ครั้งนะครับต่อมาเลยครับก็คือเป้าหมายเซเลสซอฟแมนของเรา1ตัวพันตีเพิ่มขึ้น 1,500 นะครับผมป้องกันก็เพิ่มขึ้น 1,500 จะจบเทิร์นนะครับแล้วก็จะไม่รับผลของเอฟเฟกต์ของฝ่ายตรงข้ามนะครับและถ้าเกิดแล้วก็ไงต่อถ้าเกิดการ์ดใบนี้อยู่ในสุสานนะครับเราสามารถรีมูฟการ์ดใบนี้ได้เลยนะครับผมจัดนะเอาเซเลนซอฟแมนจัดได้ขึ้นมือครับหาของต่อนะครับก็โอเคจะเป็นการ์ดที่ดีครับต่อมานะครับการ์ดใบนี้ครับเป้าหมายซิกซามูไรครับผมที่อยู่ในสุสานของเรานะอัญเชิญมาจนแล้วก็ถูกทำลายจนท่วงจบเทิร์นนะครับก็ขุดมาหนึ่งทีนะเพียงแต่มันไม่ใช่การ์ดที่เวทมนต์สวมใส่มันไม่เกะกะฟิลครับต่อมาครับเราสามารถแอคทีเวทนี้ได้เมื่อฝ่ายตรงข้ามประสั่งประกาศโจมตีนะครับก็คือสั่งแคนเซิลการจมบัตเทิลนั้นทิ้งนะครับผมจากนั้นเลือกเป้าหมายฝ่ายตรงข้ามที่มีพลังตีต่ำที่สุดนะครับ1ใบให้มาตั้งโจมตีนะครับและฝั่งเรานี่คือเอามอนเตอร์1ตัวที่มีพลังป้องกันต่ำสุดของเรานะครับผมก็ขึ้นมาตั้งโจมตีและมาตีกันเองนะครับผมจากนั้นก็จบการบัตเทิลทีก็ประมาณนี้ไปหน้าไปเล่นสายพวกสายสตีเวิร์ดไหมครับผมเพราะว่าพลังป้องกันมันสูงอยู่แล้วนะแต่พลังตีแม่งอลังการงานสร้างเลยครับครับมอนเตอร์ยูเนียนครับก็คือเป็นให้การ์ดสวมใส่ให้กับมอนเตอร์ทั่วไปนะครับผมแล้วมอนเตอร์ที่สวมการ์ดใบนี้นะก็จะวูดจะไม่ตกเป็นเป้าหมายจะไม่รับผลของเอฟเฟกต์ของการเวทมนต์นะครับก็เอาไว้กันพวกสายสเปลบุ๊กเอานะครับก็ประมาณไปนะเอาไว้ทนพวกสายจอมสายสเปลบุ๊กครับเวทนะครับแต่สเปลบุ๊กมันก็ไม่ได้เวทธรรมดาเดียวนะมันมีเวทอย่างอื่นด้วยนะครับเยอะแยะส่วนการ์ดใบนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับผมก็เป็นการ์ดสวมให้มอนเตอร์1ตัวได้นะครับและถ้าเกิดมอนเตอร์ที่สวมการ์ดใบนี้เนี่ยก็จะไม่ถูกทำลายนะครับผมหรือไม่ตกเป็นเป้าหมายของเอฟเฟกต์มอนเตอร์ฝ่ายตรงข้ามนะครับก็เรียกว่าเอาว่าทนมือทนเตือนดีนะครับผม2ใบนี้เอฟเฟกต์ค่อนข้างจะคือมันปิดปัญหาที่2ใบนี้มันเป็นการ์ด7ดาวนะครับผมลงยากมากแต่ถ้าเกิดเราใช้พวกทิ้งให้มันลงสุสานแล้วก็ใช้การ์ดยูเนียนนะครับผมไล่มาสวมก็พอไหวครับเปิดท็อปการ์ด5ใบครับจากนั้นเรียกการเรียงการ์ดตามเดิมครับเต่านะครับผมในช่วงของผู้เล่นทุกคนนะครับถ้าเกิดมีการ์ดเวทมนต์กับดักนะครับผมเลือกเป้าหมายที่บูจินนะครับเอฟเฟกต์อะไรก็การ์ดอะไรก็ได้ครับผมมีเลือกเป้าหมายที่บูจินนะครับเราสามารถ
รีบูการ์ดใบนี้ครับผมแล้วก็ทำให้การตกเป็นเป้าหมายนะครับผมเอฟเฟกต์ไร้ผลครับก็เรียกว่าเอาใช้ได้ดีเลยนะครับอีกใบหนึ่งของสายโนเบิลไนท์นะครับผมเรียกว่าขี้โกงอีกใบหนึ่งเลยนะครับผมก็คือเมื่อการ์ดใบนี้ลงแบบปกติหรือแบบพิเศษนะครับเราสามารถเอาการ์ดโนเบิลอาร์มนะครับเอามาสวมไอเอาจากเด็กครับผมลงสู่ศาลได้นะครับและหนึ่งเทิร์นนะครับเราสามารถเอาการ์ดโนเบิลอาร์มนะครับผมเปลี่ยนกันไปใส่ให้คนแต่ให้คนอื่นได้เลยนะครับผมก็เรียกว่าเป็นใบที่ดีนะเพราะว่าเอฟเฟกต์คือมันสามารถเปลี่ยนพวกสายโนเบิลอาร์มเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาย้ายไปย้ายมานะครับผมเอฟเฟกต์ก็ค่อนข้างจะโหดเลยนะเรียกว่าจะใส่2ใส่3ก็ได้เลยใบนี้นะครับถือเป็นบอลเหลืองนะครับถ้าเรายังไม่มีการ์ดเวทมนต์สวมใส่เข้าไปถ้าเกิดสวมใส่เสร็จปุ๊บเนี่ยครับผมเป้าหมายการ์ดโนเบิลไนท์1ตัวที่อยู่ในสุสานนะครับผมก็เอากลับขึ้นมือครับแล้วถ้าเกิดเราทำขึ้นมานะครับผมก็ให้ทำลายการ์ดโนเบิลอาร์มนะครับผมวันโนเบิลอาร์มนะครับอยู่ในที่เราควบคุมอยู่นะครับเอาก็ตามนั้นไปนะครับสามารถใช้เอฟเฟกต์นี้แค่1ครั้งใน1เทิร์นนะครับเอาไว้ไล่ต่อชาวบ้านเขานะครับซิกซามูไร CK ซิกซามูไรตัวนี้นะครับผมก็ตัวมันก็ถือเป็นถ้าเกิดมันควบคุมอนาเธอร์มีการ์ดซิกซามูไรใบอื่นนะครับถ้าเกิดมีมอนสเตอร์สายซิกซามูไรใบอื่นนะครับผมถูกอัญเชิญแบบปกติหรือแบบพิเศษนะเราสามารถที่ไม่ใช่ช่วงดาเมจสเต็ปเราสามารถเลือกมอนสเตอร์สายซิกซามูไรครับจากในเด็กเอาลงสุสานได้เลยนะและถ้าเกิดเราควบคุมมอนสเตอร์ซิกซามูไรแค่ตัวเดียวขึ้นมานะครับเราก็สามารถและขนาดถูกทำลายด้วยผลของเอฟเฟกต์การ์ดเราสามารถรีบูทการ์ดไปที่แทนการถูกทำลายได้นะครับก็เรียกว่าช่วยได้ดีนะครับผมการตายได้เวิร์กเลยแหละเอาโอเคครับก็ต่อมานะครับผมก็การ์ดใบนี้ครับสายซิเวอร์นะครับถ้าการ์ดใบนี้นะครับผมถูกใช้ในการบูชยันนะครับก็เราสามารถเอามอนสเตอร์สายสติเวอร์นะครับผมจากในเด็กครับเอามาใช้ได้เลยนะครับก็เรียกว่าก็โอเคครับใช้ได้ครับ1เทิร์นทำได้1ครั้งนะครับผมไวรัลนะครับผมล่าไวรัลมอนสเตอร์นะครับผมที่เราควบคุมอยู่นะเพิ่มการสวมการ์ดเวทมนต์กับดักเรียบร้อยแล้วนะครับและซัมมอนเดอะทาร์เก็ตนะครับผมก็เลือกเป้าหมายการ์ดมอนสเตอร์1ตัวนะครับผมที่ไงหน้าตั้งป้องกันนะครับให้รีมูฟออกจากสนามเอาให้รีมูฟจากสนามไปเลยนะโอเคครับต่อไปนะครับอันนี้ไปแล้วครับต่อใบนี้นะครับเป็นมอนสเตอร์ยูเนียนครับถ้าการ์ดใบนี้ไปสวมให้กับสายพวกมอนสเตอร์นะครับผมสายเวลานะครับก็ถ้าเกิดมันไปตีใครตายขึ้นมานะครับผมเราก็สามารถสั่งทำลายการ์ดฝ่ายตรงข้ามที่เขาควบคุมได้เลยนะครับก็เรียกว่าโหดนะอีกใบนึงครับผมเวลาโซเยอร์ครับถ้าการ์ดใบนี้สั่งประกาศโจมตีเราสามารถเลือกมอนสเตอร์ฝ่ายตรงข้ามครับผมทำการเปลี่ยนการรูปแบบการต้องโจมตีป้องกันนะครับได้เลยนะครับก็เรียกว่าค่อนข้างจะโหดเลยแหละเพราะว่ามันสามารถเก่งแค่ไหนก็ให้ไปทำอย่างอื่นเรื่อยๆก็สบายครับ1เทิร์นนะครับผมเราสามารถเลือกเป้าหมายมอนสเตอร์แวลเลนะครับผมที่เป็นอีควิปการ์ดนะครับผมให้ควบคุมอยู่เนี่ยให้มันไปสวมให้กับมอนสเตอร์ตัวอื่นครับก็ประมาณนั้นไปนะก็ย้ายเป้าหมายในอีควิปการ์ดแล้วครับผมไม่ค่อยมีอะไรนะครับต่อครับก็เป็นมอนสเตอร์สวมใส่ให้กับการ์ดมอนสเตอร์สายแวลเลนะครับผมแล้วถ้าเกิดการ์ดใบนี้เนี่ยสวมใส่เสร็จปุ๊บแล้วไปตีมอนสเตอร์ฝ่ายตรงข้ามตายเมื่อไหร่นะครับเราสามารถเลือกเอามอนสเตอร์เลเวล1นะครับผมหรือตั้งแต่4ลงไปนะครับผมของสายแวลเลนะครับจัดสุสานอาเชอร์แบบพิเศษมาได้เลยนะครับก็เป็นใบที่ดีนะใบขุดถ้าเกิดการ์ดใบนี้ถูกทำลายนะครับผมด้วยผลของเอฟเฟกต์การ์ดนะครับแล้วก็ตกลงสุสานนะครับเราสามารถทำการจั่วการ์ดนะครับผมเท่ากับจำนวนอีควิปการ์ดที่สวมอยู่ในท้ายที่ถูกทำลายนะครับก็เรียกว่าแม่งโหดจริงนะครับอะไรต่ออีกใบนี้นะครับล็อกเก็ตจัมเปอร์นะครับผมการ์ดใบนี้ถ้าเกิดการ์ดใบนี้ไปอยู่ในฟิลของฝ่ายตรงข้ามนะครับก็เซตปุ๊บมันจะกลายเป็นตั้งป้องกันนะครับตั้งโปเตอร์ตั้งป้องกันและการ์ดใบนี้สามารถโจมตีอะไรพอฝ่ายตรงข้ามได้โดยตรงนะครับ ไม่เข้าใจ
ครับการ์ดใบนี้นะครับผมเราสามารถสั่งรีมูฟซิกซามูไรนะครับที่อยู่ในสุสานครับออกจากเกมไปนะครับจากนั้นเลือกเป้าหมายซิกซามูไรครับที่อยู่ในสุสานนะครับที่ไม่ใช่สายพวกซีเคทซิกซามูไรนะครับที่ไม่ใช่การ์ดใบนี้แหละหลักๆอันเชิญการ์ดใบนี้แบบพิเศษนะครับเราสามารถใช้ฝึกนี้ได้แค่หนึ่งเทิร์นต่อหนึ่งครั้งนะครับแล้วถ้าเกิดเราควบคุมสายมอนเตอร์ซิกซามูไรใบอื่นนะครับเราก็สามารถที่จะให้การ์ดใบนี้ครับผมอันเชิญแบบพิเศษเข้ามาสนามได้เลยนะครับใส่เรียนซอฟต์แมนที่เบอร์3นะครับถ้าเกิดการ์ดใบนี้ไม่รับผลของเวทมนต์เอฟเฟกต์ของฝ่ายตรงข้ามนะครับที่กระทำจากการ์ดใบนี้และในช่วงสแตนด์บายเฟสนะครับเราสามารถเอาการ์ดเนี้ยครับผมลงสุสานได้นะครับและจากนั้นอัญเชิญเซนเซอร์ซับแมนเลเวล5นะครับจากในเด็กนะครับก็โอเคครับใช้ได้1เทิร์นทำได้1ครั้งนะครับผมการ์ดใบนี้จะเป็นการ์ดมอนเตอร์ยูเนียนนะครับผมก็คือไปสามารถไปสมแทนมอนเตอร์ฝ่ายตรงข้ามได้นะและกับการ์ดใบนี้อัญเชิญแบบพิเศษนะครับอันเชิญพิเศษแบบพิเศษในภาพตั้งโจมตีนะครับผมเฮ้ยแป๊บหนึ่งนะเหมือนแปลผิดขออภัยนะครับผมการ์ดใบนี้เอาใหม่รู้สึกจะแปลเมานะครับผมก็คือการ์ดใบนี้ครับผมสามารถสวมใส่ให้มอนเตอร์ซิกซามูไรได้นะครับก็แล้วมอนเตอร์ที่สวมอยู่พลังโจมตีซิกซามูไรพลังโจมตีเพิ่มขึ้น500แล้วมอนเตอร์ที่สวมการ์ดใบนี้ไปตีมอนเตอร์ฝ่ายตรงข้ามตายเมื่อไหร่นะครับผมเราได้จั่วการ์ด1ใบนะครับแล้วถ้าเกิดมีการถูกทำลายนะครับก็เราสามารถเอาใบนี้ครับผมทำลายถูกทำลายแทนนะครับฮะตามนั้นก็ดีนะครับต่อไปครับแมงสาบนะครับตามไปที่การ์ดใบนี้ไงหน้าในสนามในภาพตั้งโจมตีนะครับมอนเตอร์ที่ลงแบบพิเศษตั้งแต่เลเวล5ขึ้นไปจะไม่สามารถสั่ง Activate Effect ได้ครับต่อมานะครับในเทิร์นของผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามนะครับเมื่อฝ่ายตรงข้ามทำการใช้เอฟเฟกต์การ์ดนะครับในช่วงเกี่ยวกับพวกคำนวณความเสียหายโอเคเมื่อในเทิร์นฝ่ายตรงข้ามเมื่อกับฝ่ายตรงข้ามทำการใช้การ์ดที่มีเอฟเฟกต์สร้างความเสียหายให้กับเราเราสามารถสั่งรีมูฟการ์ดใบนี้นะครับจากในสุสานได้จากนั้นเปลี่ยนเชนเอฟเฟกต์นะครับผมเป็นการเพิ่มไลท์แทนนะครับตามนั้นไปนะครับโอเคการ์ดใบนี้นะครับผมใช้เป็นตัวแทนในการบูเชียนสติเวิร์ม2ใบนะครับเรียกว่าเป็นการ์ดที่ดีใบหนึ่งเลยนะครับเมื่อการ์ดใบนี้ถูกทำลายจากการต่อสู้และตกสุสานนะครับเราสามารถเอาการ์ดในมือครับ2ใบลงสุสานครับจากนั้นทำการจั่วการ์ด2ใบครับเรียกว่าเฮ้ยแม่งใช้ได้ว่ะเอาละครับต่อไปนะครับบูจินนะครับเลือกมอนเตอร์บูจินในของเรา1ตัวนะครับผมจะได้รับผลเอฟเฟคในใบนี้นะครับจนจบเทิร์นนะก็คือหากเราไปตีมอนเตอร์นะครับผมที่มีพลังโจมตีต่ำกว่าไม่สิพลังโจมตีพลังโจมตีมากกว่าพลังโจมตีตามปกติของเขานะครับผมและตกลงสุสานนะครับเราสามารถรีมูฟมอนเตอร์ถูกทำลายนั่นนะครับผมออกไปได้เลยนะครับผมไม่ว่าจะออกไปตั้งแต่ในมือเมนเด็กเอ็กตาเด็กหรือสุสานครับเอาออกไปหมดเลยนะครับก็เรียกว่าค่อนข้างจะโหดนะแต่ค่อนข้างจะใช้ยากเกินนะครับผมไม่น่าจะมีใครนิยมใช้นะต่อมานะครับเปิดท็อปเด็ก5ใบนะครับผมจากนั้นเนี่ยก็เลือกเปิดท็อปเด็ก5ใบจากนั้นก็ทำการเรียงการให้เรียบร้อยครับเราสามารถลงมอนเตอร์เพิ่มได้อีก1ครั้งเรียกว่าใช้ได้เลยแหละต่อไปครับผมก็คือสามารถใช้ได้เมื่อมีการเชนลิงก์3ครั้งขึ้นไปนะครับเราสามารถลงมอนเตอร์แบบปกตินะครับในสภาพเซตในหรือจะเซตได้3ครั้งในเทิร์นนี้แล้วถ้าเกิดเราทำขึ้นมานะครับก็แค่นั้นแหละแค่นี้ไม่มีอะไรนะครับมอนเตอร์ที่ทำการเชนนะครับผมต้องมีชื่อเอฟเฟกต์นะครับผมชื่อไม่ซ้ำกันด้วยนะอย่าลืมนะครับผมการทำการเชนนะครับโอเคต่อไปเลยนะครับเลือกเป้าหมายซิกซามูไร1ตัวที่เราควบคุมนะครับผมจากนั้นนะครับผมก็อัญเชิญซิกซามูไรครับจากในสุสานครับอันเข้ามาได้เลยนะไม่รู้มันใช้เล่นคู่กับถ้าเกิดผมไปเรียกซีเคทซามูไรนี่ผมจะไปเรียกได้หรือเปล่านะ
มันก็ซิกซามูไรเหมือนกันน่าจะได้นะไม่น่ามีปัญหาอะไรนะครับถึงไหนแล้วตรงนี้นะครับทิ้งการ์ดในมือ2ใบนะครับผมจากนั้นเลือกเป้าหมายการ์ดมอนเตอร์1ใบนะครับทิ้งคว่ำอยู่นะให้อยู่ทับไงหน้าได้นะครับต่อมานะครับก็เลือกเป้าหมายการ์ดที่ชื่อสตีเวิร์มครับผม1ใบนะในภาพต้านโจมตีนะครับอะไรวะโอเคเลือกเป้าหมายมอนเตอร์สตีเวิร์มนะครับใบนี้นะใบนี้ก็คือเอาสตีเวิร์มครับผมที่มาจากกาบูชิยัน1ใบนะครับผมเอากลับขึ้นมือนะครับจากนั้นทำการจุกการ์ด1ใบนะครับสายการ์ดเป็นมนต์เลขคู่จักรพรรดินะครับถ้าเราควบคุมมอนเตอร์ที่มีพลังโจมตีมากกว่า 2.4 ขึ้นไปและมีพลังป้องกันต่ำกว่าต้องพูดให้ถูกคือใช่แล้วมีพลังป้องกันนะครับต่ำกว่า 1,000 นะครับเราสามารถทำลายการ์ดในสนามได้เลย1ใบนะครับแล้วถ้าเกิดเรารีมูฟการ์ดใบนี้แล้วก็การ์ดเวทมนต์เกี่ยวกับพวกสายโมนานนะครับจะนึกสารนะเราสามารถทำลายการ์ดที่ไหนที่เราสามารถทำลายการ์ดได้1ใบนะครับก็เรียกว่าค่อนข้างจะโหดนะเอาไปใช้โหดได้จริงๆนะครับต่อไปครับถ้าฝ่ายตรงข้ามควบคุมมอนเตอร์นะครับผมแล้วเราไม่ได้ควบคุมมอนเตอร์จากนั้นเลือกการ์ดมอนเตอร์1ใบที่เป็นโนเบลNoble Arm นะครับผม Equip Guard นะครับแล้วก็ Noble Knight นะครับที่อยู่ในสุสานนะครับอาเชอร์แบบพิเศษนะครับแล้วทำการสวมการ์ดใบนี้ทิ้งได้เลยนะครับโอเคมันก็ดีอย่างนี้แหละต่อไปนะครับเป้าหมายการ์ดมอนเตอร์ที่เราควบคุม1ใบนะครับลงสุสานจากนั้นนะครับเลือกเป้าหมายมอนเตอร์1ตัวที่ชื่อซิกซามูไรครับอาเชอร์แบบพิเศษได้นะครับเรารีมูฟรีมูฟการ์ดซิกซามูไรนะครับผมจากนั้นอัญเชิญการ์ดแบบพิเศษได้นะครับก็ไงต่อเอ่ยเราสามารถใช้แบ็กกี้ได้แค่1เทิร์นต่อ1ครั้งนะครับมอนเตอร์ที่สวมการ์ดไวรัลตัวนี้นะครับผมได้แช่ไวรัลมอนเตอร์นะครับแล้วถ้าเกิดสวมขึ้นมาเนี่ยสามารถตีทะลุได้นะครับผมตีทะลุพลังป้องกันได้และได้เกิดอะไรวะ if this card fed up on the field ถ้าเกิดการ์ดใบนี้ครับผมไงถูกส่งจากสนามลงสารนะครับในภาพไหนหน้านะเราสามารถเลือกการ์ดเวลล์ครับผมสเปลการ์ดที่อยู่ในเด็กขึ้นมือได้เลยครับเป็นตัวหาของที่ดีมากครับเอาละต่อไปนะครับก็ไม่มีอะไรครับผมก็คืออีกคลิปการ์ดให้กับเวลล์นะครับผมพลังตีเพิ่มขึ้น600และได้กับการ์ดใบนี้นะครับผมถูกทำลงสุสานนะครับเราสามารถเอาการ์ดเวลล์นะครับผมสเปลการ์ดจากในเด็กนะครับขึ้นมือได้ซึ่งก็คงหนีไม่พ้นพวกการ์ดตัวเขาแหละครับผมว่าเขาไม่ได้ห้ามใส่ตัวเขานะครับดังนั้นถ้ามันตายขึ้นมาปุ๊บมันเต้ส่งการ์ดนี้ตายขึ้นมาแล้วก็เอาการ์ดตัวเขาจากในเด็กนะครับผมก็เอามาขึ้นไปใช้ได้เลยเรียกว่าโหดครับต่อไปเลยครับเลือกเป้าหมายอีฟิปการ์ดเวทมนต์นะครับผม3ใบนะครับผมเอากลับเข้าเด็กนะครับผมจากนั้นเลือกเอฟเฟกต์อย่างใดอย่างหนึ่งก็คือจั่วการ์ด1ใบนะครับผมหรือทำลายการ์ดในสนามฝ่ายตรงข้ามได้ครับคืออย่างที่บอกนะครับผมเด็กไวรัลเนี่ยก็คือมันเสิร์ชหาอีฟิปการ์ดนะครับผมไวมากๆนะครับก็เรียกว่าสุดยอดเลยแหละแดงงานพุ่มตรงว่าไอ้3ใบยัดกับเข้ากอ นี่คือไม่มีปัญหาครับใช้ได้อยู่แล้วเป้าหมายการ์ดไวรัลนะครับผมกี่ใบก็ได้ที่เราควบคุมอยู่นะครับที่เป็นการ์ดมอนเตอร์ใส่อีควิปการ์ดนะครับก็สามารถอัญเชิญการ์ดใบนี้มาภาพหงายหน้าตั้งป้องกันนะครับก็เรียกว่าโอเคโหดใช้ได้ต่อไปนะครับเลือกเป้าหมายโดเบิลไนท์ครับผม5ใบในสุสานนะครับผมก็5ใบนั้นนะครับก็ให้รีมูฟทิ้งออกไปได้เลยนะครับซึ่งใน5ใบนะครับต้องมีการ์ดอย่างน้อยก็คือมีการ์ดใบนี้นะใบนี้นะครับผม1ใบนะครับผมแล้วก็ใบไหนใบวะบอลเหลืองมีใบนี้1ใบนะครับผมแล้วก็อีกใบนึงนะซึ่งจะพิเศษเป็นมอนเหลืองนะครับใบไหนวะเฮ้ใบไหนวะหาไม่เจอรู้สึกจะเป็นมอนเหลืองนะครับผมสาย Noble Knight นะจำไม่ได้นะครับแต่อยู่ในชุดนี้เหมือนกันนะครับก็ประมาณนั้นไปนะก็เรียกว่าพูดง่ายคือการ์ดใบนี้นะครับมันจะช่วยให้เราเล่นง่ายขึ้นนะครับอยู่ไหนวะใบนี้นะครับผมเพราะมันสามารถทำลายการ์ดทุกใบเลยนะ
ถ้าเราทำสำเร็จนี่คือทำลายการ์ดในสนามทุกใบเลยครับเรียกว่าเกมชะงักกันได้เลยนะครับเรียกว่าใบที่โหดมากเอาละต่อไปนะครับเลือกเป้าหมายการ์ดเวทมนต์สวมใส่1ใบนะครับผมเครื่องควบคุมเนี่ยยังไงต่อใน1เทิร์นนะครับเราสามารถใช้เมื่อเราทำการสร้างความเสียหายแบบเอฟเฟกต์ดาเมจให้กับฝ่ายตรงข้ามนะครับก็มอนเตอร์ที่สวมการ์ดใบนี้พลังโจมตีเพิ่มขึ้น 1,000 จนจบเทิร์นนะครับก็ไม่มีอะไรครับผมเอามาปั๊มเอามายิงเล่นนะครับต่อไปนะครับสายบูจินนะครับทำการบูชียามอนเตอร์สายบูจินของเรา1ตัวนะครับจากนั้นก็ขุดมอนเตอร์ที่ชื่อไม่ซ้ำกับมอนเตอร์ที่ใช้บูชียันครับอัญเชิญพิเศษมาได้เลยนะก็เอาไว้เปลี่ยนเล็กตัวเล็กกลายเป็นตัวใหญ่นะครับนะต่อมานะครับการ์ดนี้จะสามารถทำงานได้โดยการถูกทำลายนะครับผมจากสนามนะครับด้วยผลของเอฟเฟกต์ก็ได้ครับผมอะไรก็ได้นั้นนะครับจากนั้นเลือกการ์ดเวทมนต์กับดัก2ใบนะครับผมที่เซตอยู่ในฝ่ายตรงข้ามนะครับก็จะเลิกทำลายทิ้งได้เลยเป็นใบที่ดีนะครับใช้ได้ใบนี้นะครับใบนี้นะครับผมก็จะสามารถใช้งานได้นะครับผมถ้าในตานั้นน่ะมีการถูกทำลายนะครับผมแล้วก็การ์ดอาร์เดทอยเซตอินทูเดอะเกรฟยาร์ดก็ทำลายก็ลงสู่สารนะครับผมได้ผลเอฟเฟกต์การ์ดก็ตามนั้นไปนะครับโอเคมาต่อกันแป๊บเดียวก็จะหมดแล้วเว้ยโอเคครับเลือกเป้าหมายทำเอฟเฟกต์ได้อย่างใดอย่างหนึ่งนะครับผมก็คือเอามอนเตอร์ยูเนียนที่เราควบคุมอยู่นะครับผมก็เปลี่ยนเป็นออกมาขึ้นมาบนข้างบนนะจากฟิลนะครับผมก็เอฟเฟกต์แรกนะครับผมก็คือเอามอนเตอร์ยูเนียนของเรา1ตัวย้ายไปให้กับมอนเตอร์อีกตัวนึงนะครับผมเป็นการสวมใส่เช่นเดียวกันเอฟเฟกต์ที่2นะครับผมก็คือถ้าเรามีมอนเตอร์ยูเนียนนะครับผมหรือสเปเชียลซัมมอนในเทิร์นนี้นะครับก็แค่นั้นแหละเอฟเฟกต์แรกก็แค่เปลี่ยนการสวมใส่เอฟเฟกต์2ก็แค่ทำลายมอนเตอร์ที่มายุ่งกับเราแค่นั้นเองหลักๆต่อมานะครับจ่ายได้พอย500ครับผมจากนั้นเลือกเป้าหมายการ์ด1ใบที่รีเวลต่ำกว่า4นะครับเพื่อสายที่เป็นสติเวิร์มนะครับผมจากสุสานครับเอาเข้ามาสนามได้เลยนะครับเอาสติเวิร์มครับผมมอนเตอร์จากในมือนะครับผมลงสุสานนะครับจากนั้นเลือกเป้าหมายมอนเตอร์สายสติเวิร์มของเราหนึ่งตัวควบคุมนะครับพลังตีเพิ่มขึ้น800ก็เป็นตัวที่ดีนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราใช้พวกการ์ดโม่นะครับผมเราก็สามารถจะใช้กูการ์ดไปดีได้แล้วจากนั้นก็ขุดขึ้นมาจากสุสานนะครับก็เรียกว่าเป็นคอมโบที่ดีครับเอามอนเตอร์สายสติเวิร์มหนึ่งใบนะครับผมเอากลับขึ้นมือนะครับจากนั้นเนี่ยเลือกเป้าหมายการ์ดของเรา1ใบนะครับผมพลังโจมตีเพิ่มขึ้นเท่ากับตามที่ขึ้นนั่นไปนะครับผมก็เรียกว่าเอาใหญ่ใหญ่เอาตายเลยแหละไงต่อเอ่ยครับใบนี้นะครับมีฮีโร่คิดนะครับผมถ้าเกิดฝ่ายตรงข้ามสั่งประกาศโจมตีมาเราสามารถเอาฮีโร่คิด1ตัวนะครับผมเป็นคนนำนะแล้วก็ go to ก็เอาฮีโร่คิดของเรา1ตัวนะครับผมเมื่อการ์ดฝ่ายตรงข้ามปุ๊บสั่งประกาศการโจมตีมาให้บูเชียนการ์ดฮีโร่คิดเรา1ตัวแคนเซิลการโจมตีจากนั้นก็เอาอีเวนท์ฮีโร่ครับจัดในเด็กขึ้นมือไว้หาของที่ดีครับเอาล่ะสุดท้ายนะครับผมก็เลือกเป้าหมายมอนเตอร์ฝ่ายตรงข้ามควบคุมอยู่1ตัวนะครับผมพลังโจมตีลดลง400ตามจนเมื่ออีฮีโร่คิดนะครับผมที่อยู่ในสุสานนะครับก็โดนไปก็หนักเอาเรื่องนะครับผมก็ประมาณนี้ไปแปลเฉดครบทุกใบละพอแปลก็พอได้นะครับโดยความจริงนะครับผมพวกไวรัลพวกนี้ก็มีอะไรเด็กชุดนี้มันมีอะไรน่าเล่นเยอะแยะเต็มไปหมดนะครับผมโอเคที่เราเห็นกันอยู่จับตาที่คนตอนที่พูดถึงเยอะที่สุดก็คือพวกสายโนเบิลไนท์นะครับลองมานะครับผมก็จะมีพวกสายสติเวิร์มนะครับผมลองมาก็คุณพวกคลักไอพวกสติเวิร์มนะครับผมโนเบิลไนท์พวกนี้นะครับผมพวกนี้จะโผล่มาแรงนะครับแต่ที่เหลือก็คือ
ย้ายภาพรวมตาหลอกเราได้ครับก็ค่อยตีไปเดี๋ยวมันก็ตายเองนะครับโอเคก็ประมาณนี้ไปนะครับวันนี้ก็คงจะมาพูดถึงเทคประมาณนี้นะครับหลังจากนี้ไปก็จะพยายามลงคลิปออกมาเรื่อยๆนะครับผมถ้ายังไม่ติดงานอะไรนะครับงั้นพบกันใหม่คลิปหน้านะครับวันนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กด Subscribe ฝากกดติดตามด้วยนะครับงั้นวันนี้บ๊ายบายครับสวัสดีครับ